ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพี่เจมส์ Channel นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบตรวจสอบพบว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์ชื่อเล่นคุณถูกเตะออกจากเกมหรือเตะออกมาจากในเกมไปอยู่หน้าล็อกอินนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงมีคำถามมากมายทีเดียวเพราะว่ามีอินบ็อกซ์เข้ามาถามจำนวนมากเลยว่าทำยังไงดีจะแก้ไงดีนะครับวันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้จากบางครั้งเนี่ยโปรแกรมเกมการ์ดที่เราเรียกกันหรือว่า GG นะฮะบางทีตอนที่เราเล่นเกมอยู่เนี่ยมันไปตรวจสอบพบว่าในส่วนของตัวเครื่องคุณเนี่ยนะครับเปิดโปรแกรมอะไรแปลกๆทิ้งเอาไว้เช่นโปรแกรม TeamSpeak หรือว่าเรียกสั้นๆว่า TS นะครับหรืออีกโปรแกรมหนึ่งเรียกกันติดปากเลย Garena Plus หรือว่า Garena Talk ต่างๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้มันเด้งเข้ามาได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วบางครั้งก่อนที่จะเข้าเกมเนี่ยก็ควรจะต้องปิดโปรแกรมบางโปรแกรมทิ้งไปก่อนนะฮะอย่างเช่นโปรแกรมProcess ต่างๆนะครับเช่นโปรแกรม Python PC Faster โปรแกรม Antivirus ต่างๆนะครับก่อนจะเข้าเกมปิดให้หมดเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในการเล่นเกมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือฝากด้วยละกันตอนที่เราเล่นเกมเนี่ยด้านล่างของแถบเนี่ยครับมันจะมีไอคอนที่ขึ้นอยู่เนี่ยให้ดูว่าไอคอนไหนมันเปิดใช้งานอยู่ถ้าเกิดปัญหานี้บ่อยๆลองคลิกขวาแล้วกด Exit หรือว่าออกดูนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นมาจากโปรแกรมอะไรแล้วถ้าเจอมาจากโปรแกรมนี้ก็ทำการ uninstall ทิ้งไปเลยนั่นเองนะครับหรือว่าปิดไปก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็เริ่มจากนี้ก่อนนะครับ1เลยสแกนไวรัสนะครับบางทีเนี่ยในเครื่องเราเนี่ยมีไวรัสอยู่จำนวนมากนะครับทีเนี้ยไวรัสกับโปรเนี่ยมันทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นมัลแวร์คล้ายๆกันดังนั้นแล้วบางครั้งโปรแกรม GG หรือว่าเกมการ์ดเนี่ยมันจะคิดว่าไวรัสในเครื่องเราเป็นโปรแกรมโกงนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการสแกนไวรัสแล้วก็อัปเดตโปรแกรมสแกนไวรัสให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไร2 Registry นะครับบางทีเครื่องเราไปโหลดโปรแกรมอะไรแปลกๆมาแล้วมันฝังคาอยู่ในตัวเครื่องนะครับทำให้เครื่องของเราไม่สามารถที่จะทำการใช้งานได้แบบเสถียรครั้งนี้พอเราลงเกมปุ๊บตัวเกมการ์ดก็อาจจะไปมองโปรเซสตัวนั้นว่าเป็นโปรแกรมโกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเกิดอาการเด้งได้เหมือนกันนะครับอันที่3เลยอันนี้แนะนำลบโปรแกรม Python PC Faster ย้ำอีกรอบนะครับลบโปรแกรม Python PC Faster เพราะว่าโปรแกรมตัวนี้จะมีการมีฟีเจอร์ตัวนึงชื่อว่าแอปเล่นเกมนั่นเองนะครับแอปเล่นเกมแอปตัวนี้จะทำให้เล่นเกมได้สะดวกและลื่นขึ้นแต่มันลื่นขึ้นไม่เท่าไหร่เองนะครับมันช่วยได้นิดเดียวแต่ว่ามันก็เหมือนโปรนะครับไปช่วยเล่นเกมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเปิดโปรทิ้งไว้เอาไว้อย่างเงี้ยมันก็เลยคิดว่าเราเปิดโปรแกรมโกงทิ้งเอาไว้นั่นเองดังนั้นแล้วลบทิ้งซะทั้งไปตู้ยกตระกูลเลยนะครับไปตู้ Spark Browser ไปตู้ Spark ไปตู้ App Store ไปตู้ PC Faster และไปตู้ Anti Virus นะครับ3ถ้ายังไม่ได้ให้เข้าไปที่ไฟล์ไอช็อตเสร็จแล้วเปิดใช้งานโปรแกรม Mat Repair นะฮะ Mat Repair เป็นโปรแกรม .exe อยู่ในไฟล์ไอช็อตนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปในไฟล์ไอช็อตปุ๊บเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วกด Start นะครับก็จะทำการประมวลผลแล้วก็กลับมาคืนค่ารูปแบบเก่าๆซึ่งจะเอารูปแบบใหม่มาผสมกันทำให้เราสามารถเข้าเกมได้แต่บางครั้งถ้าลงเกมมานานแล้วอย่างที่เคยบอกก่อนนั้นเนี่ยครับถ้าลงเกมมานานแล้วสักหลายแพทละเรามาใช้แมตรีแพร์มันจะทำการรีแพร์แค่บางส่วนจะทำให้เข้าเกมไม่ได้ได้ซ้ำไปวิธีแก้คือลบเกมแล้วลงใหม่ครับ3ห้ามเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์บางอย่างนะครับเช่น Google Chrome แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับเพราะอาจจะมีการพัฒนาละนะครับก็ถ้าเปิด Google Chrome อยู่แล้วยังมีปัญหาลองปิดดูก่อนนะครับแต่ถ้าปิดไปแล้วยังเป็นอยู่แสดงว่าไม่เกี่ยวละนะครับ3เลยนี่เน้นนี่อันนี้เน้นๆเลยนะครับโปรแกรม Garena Plus Garena Talk นะครับถ้าเปิดอยู่ปิดเบยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบแต่ถ้าโปรแกรมเปิดอยู่ก็ปิดซะนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม TS หรือว่า TeamSpeak CampFox Skype อะไรก็แล้วแต่ถ้าเปิดอยู่ให้ปิดให้หมดนะครับแล้วก็ปิด process ที่ไม่จะเป็น process ในที่นี้หมายถึงโปรแกรมที่อาจจะไม่ได้ขึ้นโชว์อยู่หน้าต่างของเราแต่ว่าอาจจะมีการซ่อนค่าไว้อยู่ในแถบดังนั้นแล้วก่อนเข้าเกมเช็คด้วยว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรทิ้งเอาไว้หรือเปล่าหรือว่ามีโปรแกรมตัวไหนทำงานอยู่หรือไม่ถ้าพบว่ามีอยู่ลองปิดดูนะครับ3เลยอันสุดท้ายนะครับก็คือปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเลยนะครับโปรแกรมไหนที่มันไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วมันเปิดอยู่ปิดทิ้งให้หมดในคลาสทิ้งเอาไว้ให้มันเป็นภาระของเครื่องเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับท้ายที่สุดแต่ก็ยังไม่ที่สุดนะครับถ้ามันยังมีอีกอาการมันยังไม่หายอีกปิดแม่งทุกโปรแกรมแล้วยังเป็นอยู่
ลองทำตามนี้นะครับหนึ่งเลยลบเกมแล้วไปโหลดเวอร์ชันใหม่จากหน้าแพทมาลงนะครับจากหน้าเว็บเลยเอาแพทปัจจุบันรุ่นใหม่นะครับโหลดมาลงซะถ้ายังไม่ได้อีกลองปิดโปรแกรมการ์ดจอดูนะฮะไดเวอร์ต่างๆถ้าเปิดอยู่ปิดซะนะครับ3ก็เครื่องบางเครื่องอาจจะมีการใช้งานโปรแกรมโกงมาก่อนนะครับมันก็ยังมีค่าโปรเซสเก่าๆฝังไว้ตัวเครื่องวิธีแก้ปัญหาก็คือการลง Windows ใหม่นั่นเองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือลง Windows ใหม่ถ้าคุณเคยคิดว่าเครื่องคุณมีการใช้งานโปรแกรมโกงมาก่อนนี้แล้วยังไม่มีการลง Windows ใหม่แสดงว่าค่าโปรเซสต่างๆนั้นมันถูกเกมการ์ดจับได้ทำให้เกิดอาการเด้งมันล็อกอินนั่นเองวิธีแก้ก็คือลง Windows ใหม่นะครับย้ำว่าลง Windows ใหม่นะครับส่วนคนที่บอกว่าเล่นร้านเกมอ่ะร้านเกมไม่รู้แต่ตัวนู้นร้านเกมด้วยนะครับว่าร้านเกมมีโปรแกรม Defrost หรือว่าโปรแกรมแช่แข็ง Drive หรือเปล่าถ้ามีไม่ต้องเป็นห่วงครับค่าโปรเซสมันจะไม่มีแน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ก็สามารถทักมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอีกนิดนึงนะครับบางคนในร้านเกมมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันจะบอกว่าบางทีโปรแกรมในร้านเกมนะครับมันจะมีโปรแกรมตัวนึงที่ว่า N Cafe หรือว่าโปรแกรมเน็ตคาเฟ่ต่างๆที่เป็นโปรแกรมที่แสดงเวลาขณะที่เราเล่นว่าอีกเกียร์ทีของคุณจะหมดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบางโปรแกรมตรงเนี้ยมันเป็น .exe หรือว่าเป็น .dll อะไรเงี้ยบางครั้งมันจะคิดว่าโปรแกรมที่ตรวจสอบเวลาของเครื่องเราน่ะเป็นโปรแกรมโกงด้วยเหมือนกันนะครับก็คือทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้ก็คือทำใจอย่างเดียวนะครับก็คือไปเล่นเกมอื่นรอก่อนแล้วกันแล้วก็ไปหาร้านใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับเอาละครับอันนี้คือข้อมูลที่มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าหากมีข้อมูลสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทางเฟซไปถามกันได้ที่ facebook.com/pjmorechannel หรือจะเป็น Facebook ชื่อว่า pjmore เป็นภาษาไทยนะครับ pjmore channel ก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ